าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเที่ยงร้องทุกครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะฮะวันนี้เป็นทุกข์ของชาวบ้านที่แจ้งเข้ามาว่าอยากจะพึ่งฝีไม้ลายมือของตำรวจในการที่จะสืบสวนสอบสวนหน่อยนะฮะเพราะว่ามิเตอร์น้ำหายไป30ตัวยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับที่บ้านมาบขาหวานหมู่ที่2ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเอาไปเริ่มต้นกันที่เคสแรกชื่อว่าคุณขวัญจิตฮะอยู่ที่เขาไม้แก้วนั่นแหละบอกว่า2กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเองกับลูกออกมาไล่งูไล่งูมันจะมากินไก่พอเข้าไปในบ้านปุ๊บกลับมาเช็คอีกทีออกมาอ้าวมิเตอร์น้ำหายไปซะแล้วบอกว่าอยากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจับโจรให้ได้หน่อยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอีกเคสหนึ่งชื่อว่าคุณนาวินคุณนาวินก็ชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูตรงจุดบริเวณที่มอนิเตอร์ไม่ใช่มอนิเตอร์สิมิเตอร์น้ำเนี่ยมันหายไปมันถูกตัดออกไปมันถูกตัดออกไปแบบนี้3เคสนี้ฮะรวมตัวกันเอามาเล่าสู่กันฟังในเที่ยงร้องทุกวันนี้เพื่อที่จะเรียกร้องให้บรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมันน่าจะมีบ้างสิไม่ได้อยู่ห่างไกลความเจริญเลยจังหวัดชลบุรีเนี่ยมันต้องควานหาหลักฐานให้ได้อะว่ามิเตอร์น้ำ30ตัวเนี่ยมันหายไปที่ไหนแล้วหายไปปลายทางมันไปขายที่ใดของพวกนี้มันมีที่รับซื้ออยู่ไม่กี่แห่งในพื้นที่หรอครับหรือว่านอกพื้นที่ก็มีไม่กี่แห่งวงจรปิดเช็คหรือยังนี่คือความทุกข์ของชาวบ้านหายไปแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านชัดๆนะฮะอ้าวฝากข้อความนี้ครับไปที่สภ.บางละมุงนะฮะตำรวจที่นั่นขอให้เพิ่มความพยายามในการที่จะเสาะหาตัวคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ววันชาวบ้านจะได้ใช้มิเตอร์น้ำแล้วก็ใช้น้ำกันได้แบบไม่ประหวั่นพรั่นพรึงนะฮะอย่าลืมครับว่าถ้าท่านมีทุกข์ส่งทุกข์ของท่านเข้ามาที่นี่เพราะทุกข์ของท่านคือทุกข์ของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกข์ครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ